วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีการศึกษา2558วันนี้เวลา 15:01 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปโรงละครแห่งชาติพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีการศึกษา2558มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร604คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าบัณฑิตได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ย่อมมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติศิลปะพร้อมอยู่ที่จะออกไปปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์งานศิลปะของชาติแต่ทุกคนก็ควรจะทำความเข้าใจให้แน่ชัดว่าความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษาตามหลักสูตรและตามกำหนดเวลานั้นแท้จริงเป็นเพียงปัจจัยพื้นฐานสำหรับจะนำไปพัฒนาฝีมือในการปฏิบัติศิลปะให้ก้าวหน้าเชี่ยวชาญยิ่งขึ้นต่อไปเมื่อออกไปปฏิบัติกิจการงานยิ่งแต่ละคนมีความรู้ดีมีฝีมือเชี่ยวชาญมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้เท่านั้นบัณฑิตผู้ปรารถนาความสำเร็จในกิจการงานจึงต้องพัฒนาความรู้ความสามารถและสร้างสมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติศิลปะให้เพิ่มพูนมากขึ้นด้วยการฝึกหัดปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอให้เป็นปกตินิสัยเสมือนเป็นวินัยประจำตัวแต่ละคนจะได้นำความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่เพิ่มพูนขึ้นนี้ไปใช้ปฏิบัติงานทำนุบำรุงและสืบสานสร้างสรรค์ศิลปกรรมของชาติให้เจริญวัฒนาและดำรงยั่งยืนอยู่คู่บ้านเมืองของเราได้อย่างแท้จริงพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทรงเป็นประธานงานกาล่าดินเนอร์100ปีร้อยคุณค่าสายปัญญาสง่าชวีวันนี้เวลา 18:51 น.พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปหอประชุมกองทัพเรือทรงเป็นประธานงานกาล่าดินเนอร์100ปีร้อยคุณค่าสายปัญญาสง่าชวีซึ่งโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ราชสกุลสนิทวงศ์มูลนิธิสายปัญญาสมาคมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสายปัญญาและเครือข่ายผู้ปกครองจัดขึ้นในวาระครบรอบ100ปีที่ทายาทราชสกุลสนิทวงศ์ได้ยกตำหนักและที่ดินซึ่งเป็นวังที่ประทับของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ให้รัฐบาลเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนสำหรับกุลธิดาเมื่อพุทธศักราช2455หลังจากที่พลเรือโทพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์สิ้นพระชนม์ได้1ปีสำหรับรายได้จากการจัดงานจะนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยรวมทั้งจะนำสมทบทุนกองพิเศษในมูลนิธิสายปัญญาสมาคมเพื่อนำดอกผลมาช่วยเหลือทางการศึกษารวมทั้งเป็นทุนในการพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไปองคมนตรีมอบรางวัลแม่ดีเป็นสีของชาติประจำปี2559วันนี้ที่อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเป็นสีของชาติประจำปี2559ซึ่งสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติและสภายุวพุทธิกาสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์จัดโครงการคัดเลือกแม่ดีเป็นสีของชาติเป็นประจำทุกปีปีนี้เป็นปีที่14เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทั้งยังเป็นการถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติและคัดเลือกแม่ที่สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นตัวอย่างและแบบฉบับของแม่ที่ดีที่ดูแลอบรมลูกด้วยความรักความเมตตาความเอาใจใส่ทำให้ลูกทุกคนเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในศีลธรรมอันดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในปีนี้คณะกรรมการได้คัดเลือกแม่ผู้สมควรได้รับการยกย่องจำนวน22คนทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานพระฉายาลักษณ์เพื่อมอบเป็นรางวัลด้วย
ประชาชนทุกหมู่เหล่าไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยความจงรักภักดีที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันนี้ประชาชนเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิอบต.หนองบัวลำพูโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ความเป็นเลิศและองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ข้าราชการเกษียณอายุวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยานายสุเทพพันเพ็งรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะโรงเรียนบ้านท่ากลอยจังหวัดฉะเชิงเทราสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติคณะนักเรียนนาย10ทหารบกรุ่น 10/20 นายดนัยคมคายและคณะทีมปั่นจักรยานโครงการปั่นเพื่อตอบแทนแผ่นดินแม่คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวรารามคณะทำงานกับเคลื่อนค่านิยมสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการชมรมผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสพท.กระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนเอกวิทยาเขตสายไหมกิ่งกาชาดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์กลุ่มราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฝ่ายแม่จอนหลวงตามพระราชดำริอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายผู้บริหารพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและต่อต้านคอร์รัปชันอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารโครงการเอเชียทีสเดอะริเวอร์ฟรอนต์บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนและสภาเยาวชนบ้านดอนสง่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพลตรีสนิทชนกสังขจันทร์ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่11และคณะนายทหารสัญญาบัตรช่วงนี้ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดน้ำพระทัยสู่ไร่นาตอนเกษตรบนที่สูงค่ะข้าวไม่พอกินไม่ใช่ปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบสถานีบนที่สูงดอยอมพายตามพระราชดำริอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อีกต่อไปหนาขั้นบันไดเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกันพัฒนาโดยสร้างระบบการจัดการน้ำที่ดีเพื่อสร้างเกษตรบนที่สูงตามพระราชดำริเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินและทอดพระเนตรดอยอมพายและพบว่าพื้นที่ป่าต้นน้ำมากกว่า 1,000 ไร่ถูกบุกรุกกลายเป็นพื้นที่ทำกินป่ากลายเป็นภูเขาหัวโล้นจากการทำไร่และปลูกฝิ่นหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันทำงานสนองพระราชดำริช่วยกันฟื้นฟูป่าน้ำและดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์แปลงปลูกผักและไม้ผลเมืองหนาวโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทดลองปลูกและคัดเลือกต้นกล้าพันธุ์ดีแจกจ่ายสู่มือเกษตรกรเปลี่ยนจากเกษตรแบบเดิมเป็นเกษตรแบบผสมผสานลดการใช้สารเคมีความเป็นอยู่ของชาวบ้านค่อยๆดีขึ้นการบุกรุกป่าลดน้อยลงชาวบ้านทำการเกษตรในพื้นที่สูงอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าป่าแหล่งกำเนิดต้นน้ำค่อยๆฟื้นตัวกลับมาให้คนได้พึ่งพาอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ